Ja, wir waren dann nicht wach. Das ist doch nicht so gut. Thank you for coming. โอเคครับนะฮะแน่นอนครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเดินทางมาที่ผมว่าอบอุ่นนะดูจากแฟนๆแล้วนะครับเราอยากถามคุณสุยองว่าหายเหนื่อยหรือยังเพราะว่าเพิ่งจะเดินทางมาถึงไทยเมื่อคืนนี้แล้วก็มีแฟนๆไปต้อนรับที่สนามบินเยอะมากเลยชงไม่หมายถึงที่ที่คุณที่ตึกก็เก็บพันยังไงให้ดูสิโอ้โอเจมากูชั่งหนึ่งเด็กพี่คนนี้จงฟรีชั่งหนึ่ง아너무풀렸고요일단공항에도착하자마자너무큰환대를받아서태국올때마다느끼는거지만정말그태국팬분들의그공항에항상저나가기전에굉장히두근두근거리거든요그래서너무기분좋은마음으로와서잠도너무잘잤습니다ก็หายเหนื่อยแล้วสุดๆเลยนะครับสุดๆเพราะว่าที่สนามบินเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆซึ่งเป็นทุกครั้งที่มาเมืองไทยก็คือว่าเวลาที่ก่อนที่จะออกมาข้างนอกสนามบินเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วก็พอออกมาเนี่ยก็อย่างที่คาดไว้เหนือความคาดหมายด้วยซ้ำไปก็คือได้รับการต้อนรับแบบอบอุ่นจริงๆคืนนั้นเลยนอนสบายเลยครับรู้ไหมครับว่าตอนออกมาเนี่ยแฟนๆรวมถึงพวกเราเองก็ตื่นเต้นกับการมาเมืองไทยครั้งนี้ของคุณเช่นเดียวกันโอ้ยออเจ้โอ้ชื่อเต้นแทบแผ่นบุญเลยหรือว่าเอ็มซีทุกคนไปสอบผมช่วงมานี่คิดได้ครับผมคุ้นดีเจสสุดได้ขอบคุณค่ะครับผมนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดครับนะฮะคงต้องถามเลยเพราะว่าคุณสุยองให้เกียรติครับเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกในการจัดแฟนมีตติ้งทำไมถึงเลือกประเทศไทยของเราครับ이휴연씨의해외팬미팅은태국이처음이라고들었습니다네혹시태국이라는나라를선택하신특별한이유가있으신가요제가이번2월에한국에서먼저생일때문에단독팬미팅을했었어요근데그시간이너무좋아서이제먼거리에있는팬들한테도인사하러가고싶다라는마음이들었었는데일단태국팬분들이이제저희데뷔기념일이나아니면생일날마다가까이갈수는없어도여기서이제팬들끼리자축하는이벤트나이런거를굉장히많이하시더라고요그래서그거를 SNS 에막이렇게올라오는걸보면서너무제가찾아뵙고싶은마음이커서일단제일먼저태국에오고싶었어요ก็สำหรับที่เกาหลีเนี่ยเนื่องจากเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการจัดแฟนมีตติ้งเนื่องจากว่าเป็นเดือนคล้ายเดือนเกิดของซูยองด้วยแล้วก็จริงๆแล้วสาเหตุที่เลือกประเทศไทยเนี่ยก็เนื่องจากว่าเวลาวันครบรอบเดบิวต์หรือว่าวันสำคัญต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าแฟนๆที่เมืองนอกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเมืองไทย มีการรวมตัวกันแล้วก็ฉลองวันเกิดหรือว่าวันครบรอบนั้นกันแล้วก็เห็นภาพต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีการอัพโหลดขึ้นไปในโซเชียลนะครับแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้มาแต่แฟนๆไทยเองก็แสดงความรักส่งภาพผ่านโซเชียลไปนั่นคือเหตุผลที่บางซูยองคิดว่าถึงแม้เราจะอยู่ไกลแต่ว่าก็ถึงเวลาที่ซูยองจะต้องเดินทางไปร่วมฉลองด้วยกันแล้วล่ะนะฮะซูยองชิกะชิโจโมดาโดแฟนคลับคริเคทั้งสามเชิญเยี่ยมชิโกะกันแล้วเด้อขอบคุณครับใช่ครับก็รู้สึกขอบคุณอยู่ตลอดครับนะฮะนอกจากนั้นครับในเรื่องของงานเองนะครับได้ข่าวว่าคุณซูยองเนี่ยนะฮะจะมีผลงานออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยอยากให้ช่วยอัปเดตหน่อยว่าเราจะได้ติดตามผลงานอะไรคุณซูยองบ้างครับแฟนคนที่ซูยองเชียร์จะจับผู้เมเดียสักทีได้หรือไม่ครับคุณเชียร์เนี่ยโอเคคุณอันนี้อะไรแบบนี้ช่วยกันให้ได้ออกจากผู้เมเดียแบบนี้ผมขอแค่ต้องการให้ผมขอ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 ใ저도하루빨리좋은작품으로인사드리고싶은마음이커서요그렇지만최대한좋은이야기를갖고있는작품을신중하게고르다보니선택을받다보니 시간이좀걸리는것같아요그래서영화든드라마든관계없이좋은모습을보여줄수있는작품이라면은팬분들한테빨리저도인사드리고싶어요จริงๆแล้วล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่มีผลงานที่สรุปลงตัวนะครับแต่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นซีรีส์ก็แล้วแต่เนี่ยเนื่องจากว่าผลงานหรือว่าบทบาทดีๆเนี่ยที่ซูยอง
ได้รับเลือกเป็นตัวเลือกที่จะรับบทนั้นทำให้ซูยองต้องคิดหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ก็หวังว่าซูยองจะพยายามเลือกบทบาทที่ดีนะครับแล้วก็รีบๆมานำเสนอผลงานนั้นต่อหน้าแฟนๆให้เร็วที่สุดเลยครับนะฮะบอกเขาเลยครับว่าแฟนๆรออยู่เทมปุนดีกิตาริสนอกจากนั้นได้ข่าวว่ามีภาพยนตร์ที่เหมือนจะการร่วมทุนกันระหว่างที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีด้วยนะฮะไม่ใช่ไหมครับคือ한국하고일본하고이제이렇게합작으로만든영화가지금이번주에프로젝트가있다고들었는데요그거에대해서좀소개해주실수있으세요한일합작영화고요4월에촬영을해서5월정도에끝이났어요그래서지금은후반작업을하고있고제가이제한국여자로일본에있는남자친구를만나러가면서생기는일을담은그런스토리인데제대사의거의한 80% 가일본어라서좀어려운점도좀있었지만그래도제상대역할을하는분이저랑동갑이거든요그래서재밌게찍었어요그래서태국팬여러분들도기대많이해주셨으면좋겠어요ก็เป็นภาพยนตร์ที่ร่วมทุนกันร่วมสร้างระหว่างประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นซึ่งก็ได้มีการถ่ายทำไปช่วงประมาณเดือนเมษายนครับจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งการถ่ายทำเนี่ยจบแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่การตัดต่อนะครับในช่วงการทำงานของภาคเขาเรียกว่าอะไรนะทำงานโพสการทำงานของการตัดต่อนะครับซึ่งสำหรับตัวเนื้อหาของภาพยนตร์เนี่ยซูยองเป็นสาวเกาหลีที่มีแฟนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นก็ซูยองต้องเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อหาแฟนหนุ่มชาวญี่ปุ่นคนนั้นก็จะเป็นสตอรี่เกี่ยวกับประมาณนี้ครับซึ่งตัวภาพยนตร์เนี่ยซูยองจะต้องพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นประมาณ 80% ของบททั้งหมดทำให้มีความยากลำบากครับนึงนะครับนะก็หวังว่าภาพยนตร์นี้จะรีบออกมาฉายแล้วก็ให้แฟนๆชาวไทยได้ร่วมชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับนะอันนี้อยากถามหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรื่องต่อไปจะมีเป็นโปรเจกต์ร่วมทุนกับไทยบ้างแล้วก็นึกเขาเรียกว่าเดินเรื่องประมาณว่าเป็นสาวเกาหลีต้องมาเดินตามหาความรักแท้ที่เป็นไทยบ้างอย่างเงี้ยสนใจไหมหรือว่าอยากทำภาพยนตร์ร่วมทุนกับไทยบ้างไหมคือประเทศเอทั้งเลยเทกูกวัยฮับจักยองอ่ะอีรองก็ยังตัวสตอรี่เน้อ한국여자가태국에서사랑을찾으러뭐이런이제걸찍을찍는기회가있다면혹시관심있으세요너무좋죠리멍파네리멍리멍파네카리멍파네카너무좋죠แล้วทุกคนดีมากมากฝากบอกคุณซูยองนะครับว่าผมจะตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อหาทุนไปร่วมทุนกับเกาหลีให้ได้เพราะว่าผมจะเป็นพระเอกเรื่องนั้นนะครับ MC ครับ MC คนนี้제가열심히일해서돈많이모아서꼭그투자영화에투자를해서내가그영화의남자주인공으로그소리는그중에그중에그이름은나나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 나꼭 MC 분이 뭐남자주인공으로나올필요는없고요네저태국과한국의이런합작영화태국에서촬영하고네이런게있으면수영씨가또거기에여주인공으로나오시면정말좋을것같아요네많이이프레스컨퍼런스이후로많은연락을기다리고있겠습니다ก็หนูก็จะรอการติดต่อมาเยอะหลังจากการแถลงข่าวครั้งนี้ครับนะฮะแต่แน่นอนครับนอกจากจะเห็นคุณซูยองเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากนะฮะงานเยอะมากแต่ยังมีโอกาสที่จะได้ทำโปรเจกต์การกุศลด้วยนะฮะกับชื่อที่ชื่อว่า Beaming Effect Beaming Effect คืออะไรครับ엄청나게바쁘시고스케줄빡빡하신그와중에도또자선활동도하신다고들었어요특히제가듣기로는 Beaming Effect 라는그런활동을하고계신다는데소개좀간단하게부탁드릴게요아제가꽤오래전부터해오던그런자선브랜드인데요사실바자회로시작을했다가지금은좀제가제디자인을담은제품을만들어서
이제 그 수익을 시각장애인 협회에 기부를 하는 그런 식으로 진행이 되고 있는데 제가 지금 하고 있는 팔찌도 그 상품이에요. 근데 어쨌든 이 망막에 대한 질병에 대한 치료는 아직까지 나오고 있지 않아서 꾸준히 관심을 가져주시면 그 치료법이 이제 한국에도 들어오고 하면 저는 사실 한국을 나아가서 아시아에 있는 그런 환우들을 전체적으로 한국을 통해서 치료를 하는 그런 재단을 만들고 싶다라는 꿈을 아빠도 갖고 계시고 저도 네 갖고 있어서 이게 한국에 국한된 어떤 재단이 아니라 좀 아시아로 넓어졌으면 좋겠다라는 생각을 갖고 있어요. 아버지. 네. คือสำหรับงานโปรเจกต์การกุศลนี้จริงๆแล้วเป็นงานการกุศลที่ทำมานานแล้วนะครับซึ่งถ้าให้อธิบายโดยสังเกตเนี่ยก็คือเป็นงานการกุศลที่มีการจัดทำโปรเจกต์ซึ่งเป็นทำสินค้าผลิตภัณฑ์ที่จะออกแบบโดยซูหยองเองแล้วก็จริงๆแล้วงานนี้มีการจัดทำโปรเจกต์ซึ่งเป็นทำสินค้าผลิตภัณฑ์ที่จะออกแบบโดยซูหยองแล้วก็จริงๆแล้วงานนี้จริงๆในสิ่งนี้เนี่ยเริ่มต้นจากงานบาซ่าเล็กๆก่อนก็ซูหยองจะเป็นคนออกแบบแล้วก็ขายแล้วเนี่ยได้เงินมาเนี่ยก็จะไปสมทบทุนไปช่วยสนับสนุนให้กับมูลนิธิผู้ตาบอดซึ่งสำหรับมูลนิธิผู้ตาบอดนี้เนี่ยซูหยองได้ยินว่ามีวิธีการรักษากำลังอยู่ในการคิดค้นอยู่เป็นการวิจัยอยู่ใช่เป็นการวิจัยอยู่ซึ่งสำหรับวิธีการวิจัยในการแก้ไขเรื่องโรคตาบอดนี
ียประเทศอื่นๆก็อยากจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของตัวทั้งตัวซูยองเองแล้วก็ของคุณพ่อด้วยดังนั้นชิโนโกะ한국에들어오면무료로이제아시아에있는환우들을한국으로초대해서치료해주고또하는그런재단을꿈꾸고있어요근데아직은치료법이정확히나오지를않았기때문에그꿈을위해서모두가노력하고있고팬분들도많이동참해주셔서너무감사한마음이에요ก็เป็นความฝันของซูยองนะครับที่อยากจะให้มีมูลนิธิที่เมื่อการวิจัยแล้วก็มียารักษาโรคตาบอดนี้ออกมาเนี่ยก็จะเชิญผู้ที่มีโรคตาบอดนี้นะครับมารับการรักษาที่ประเทศเกาหลีฟรีโอ้โหซึ่งสำหรับโปรเจกต์การกุศลนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆด้วยที่มีแฟนๆมากมายเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าร่วมสำหรับโปรเจกต์การกุศลนี้ด้วยครับวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนมาเยอะเลยครับมีอะไรจะฝากไหมโปรเจกต์นี้เพราะว่าจริงๆคงต้องใช้ทุนเยอะอยู่พอสมควร아무래도이큰꿈을이루려면많은자금이들어갈것같거든요그래서이오늘또많은기자분들이오셨는데뭐부탁의말씀이라든지뭐 지금도근데팬분들이제가이프로젝트를중간에멈추지않고계속할수있었던거는사실팬분들과사람들이너무많은관심도가져주시고꾸준히후원을해주셔서제꿈이제비전이거기까지이제확장이된거거든요아치료법이생기면1년에한천명은초대해서치료를할수있는재단을만들었으면좋겠다라는비전이생기기까지사실너무많은분들이도와주셨기때문에앞으로도어쨌든한국에만국한는이야기가아니니까많이관심가져주셨으면좋겠고또감사한마음이ก็จริงๆรู้สึกขอบคุณครับครับแล้วก็จะฝากเพราะว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์การกุศลนี้เนี่ยการสร้างมูลนิธิออกมามีการทำคล้ายๆกับเชิงมูลนิธิออกมาแล้วก็รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคตาบอดเนี่ยรักษาเชิญมาที่เกาหลีแล้วค่ะจริงๆคาดตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเชิญมาปีละ 1,000 คน 1,000 คนซึ่งไม่ใช่เฉพาะ
ป็นคนที่อยู่ในเกาหลีเท่านั้นแต่ว่าเชิญจากหลายประเทศในเอเชียด้วยซึ่งจริงจริงความฝันนี้เนี่ยเป็นความฝันภาคต่อที่ใหญ่ขึ้นครับซึ่งสิ่งนี้ความที่กล้าที่สุยองกล้าที่จะฝันให้ใหญ่ขึ้นนี้ได้เนี่ยก็เนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนจากแฟนแล้วก็ผู้คนมากมากมายในความสนับสนุนโปรเจกต์ของเธอทำให้เธอได้ฝันอีกก้าวหนึ่ง네이렇게말씀을드려야제가중간에포기하지않을것같아요또เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยเพราะพูดแบบนี้เนี่ยจะได้ว่าจะได้ไม่ล้มเลิกการคันด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับวันนี้เดี๋ยวเราเป็นกำลังใจแล้วก็เดี๋ยวช่วยกันกระจายข่าวไปนะฮะก็จะมีแรงสนับสนุนมากเยอะๆเองเขาจะมาเซลล์โดยตัว모두분들이또응원해드리고그리고또오늘기자분들이더많은사람들에게알리고그러면이제이프로젝트를많은지원지원자가또동참할걸로할걸로생각합니다감사합니다ครับยินดีครับนะฮะมาถึงเรื่องของ저는코사무이가가장기억에남아요왜냐면제가파티뮤직비디오를저희가거기서찍었었거든요근데그때촬영외시간도너무재밌게놀아서정말저희들한테저희멤버들과저한테정말휴가같은그런선물같은그런시간이었어서콘서트에서너무재밌게보냈고또태국에이제콘서트를하러올때마다태국팬분들이이제무대를향해서이벤트를해주시고그런모습들이가장기억에남는것같아요그래서태국에대한기억은팬들과의시간이제일큰것같아요จริงๆแล้วถ้าให้เลือกสถานที่ในความทรงจำเนี่ยก็คงจะเลือกเกาะสมุยเกาะสมุยเพราะว่าเคยได้มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกับคุณชอตซิเดเวอร์ใช่ใช่ครับที่เกาะสมุยซึ่งจริงๆแล้วนอกเหนือจากเวลาที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเองก็สนุกมากๆนะครับก็เหมือนเป็นการมาพักผ่อนเหมือนเป็นของขวัญให้อยู่ในความทรงจำแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในความทรงจำมากกว่านั้นเนี่ยก็คือเวลาที่แฟนชาวไทยเนี่ยจัดอีเวนต์ให้แล้วก็มีกำลังใจให้ซึ่งจะบอกว่าจริงๆความทรงจำกับประเทศไทยเนี่ยความทรงจำกับแฟนๆนี่แหละครับที่อยู่ในความทรงจำมากที่สุดนะฮะนอกเหนือจากสถานที่นะก็คงเป็นแฟนๆชาวไทยนั่นเองอีกอย่างหนึ่งอาหารล่ะอาหารไทยมาซึ่งมาที่เชียงใหม่อาหารก็จะได้ทุกเมื่อมาที่เชียงใหม่อาหาร태국음식다좋아하는데저는뽀팟퐁커리가제일좋아요그래서한국에서맛있는맛집있다고하면찾아갈정도로네좋아요ก็ถ้าพูดถึงอาหารนี่ก็ต้องหนูเลยค่ะจริงๆชอบจริงๆชอบอาหารไทยเกือบทั้งหมดแหละครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่ชอบมากที่สุดก็คือปูผัดกะหรี่ซึ่งปูผัดกะหรี่ซึ่งเวลาที่อยู่เกาหลีเองเนี่ยพอได้ยินข่าวว่าที่ไหนทำปูผัดกะหรี่อร่อยเนี่ยจะตามไปชิมเลยทีเดียวถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวโอ้โหปูผัดกะหรี่นะฮะมันจริงเป็นเมนูที่ผมชอบเหมือนกันเอ็มชิปตัวที่ชัวร์เลยเพราะอันนี้ก็มีหลายตัวอยู่ในตัวยี่เพย์ซิ่งเดี๋ยวเรามาดีกันต่อไปอีกเรื่องนึงครับนะฮะมาเมืองไทยก็ต้องมีภาษาไทยใช่ไหมนะฮะก็ขนาดป้าที่สวมเด็กจะเที่ยวเกี่ยวเชียร์เที่ยวบอก네그래서아마평범한가족이혹시뭐특별히뭐연습하고오신뭐다더라든지문장이있으신가요사실태국팬분들한테태국어로인사하고싶어서어저께조금계속공부를했는데일단은어뭐와그러니까진짜탁타이가팬팬저태국사태이그래서พยายาม습사ภาษาไทย마뭐와니นะครับก่อนก่อนอื่นอยู่ในใจฉันคุณอยู่ในใจฉันมาเจอได้มาเจอต้องเราถูกไหมครับนะฮะฝึกเพิ่มเดี๋ยววันนี้ต้องใช้แน่นอนใช้กันแล้วทองกินตะเกียบเด้ออีกสักคำหนึ่งทำมาดีต่อคิดถึงพี่สุยองไหมครับคิดถึงพี่สุยองไหมครับต้องมีอย่างนี้ด้วยถูกต้องถูกต้องเก่งมากนี่คุยกันตัวนี่การเก็บพูดจริงนะเดี๋ยววันนี้ได้ใช้แน่นอนโอ้โหนึกก็ซึ่งจริงมาทำได้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับนะฮะวันนี้ต้องถือว่าเป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกบุษยองในเมืองไทยเลยนะครับเดี่ยวๆเลยนะฮะมีความพิเศษอะไรมาฝากแฟนๆบ้างครับอีที่คุณเก็บให้เวชอบแฟนมิทติ้งเด้โอ้โหนึกว่าชื่อแฟนบุญดูรู้วิธีทุกเพื่อนอะไรหรือใบให้นิดอันนี้เมื่อ말씀을못하신다면조그만힌트라고부탁드릴게요
어, 사실은 제가 최근에 한 뭐 끝낸 작품이나 아니면은 제가 팬 여러분들한테 들려드리고 싶어서 만든 노래가 없이 오는 게 저를 보러 와주시는 팬분들한테는 좀 예의가 아닌 것 같아서 고민을 되게 많이 했어요. 근데 오늘의 팬미팅의 주제는 그래도 오랜만에 만난 팬분들과 정말 좋은 시간을 보낸다는 것에 의미를 더 두고 노래도 함께 부르고 그리고 게임도 같이 하는 그런 좋은 시간을 보냈으면 좋겠고요. 또 다음을 약속하는 것이 서로한테 더 설레는 시간이니까 다음에 올 때는 꼭 새로운 음악과 그리고 더 좋은 이야기를 많이 나눌 수 있는 것들을 더 만들어 오고 싶어요. 진진레오 꽝마 강림이야고 루스카 피 รู้สึกผิดนะครับที่ไม่ได้มีผลงานล่าสุดหรือว่าเพลงที่แต่งขึ้นมาล่าสุดมาร้องหรือว่ามาพูดคุยกับแฟนๆในครั้งนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ในการมาครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะมาร่วมสนุกสร้างความประทับใจและเต้าความทรงจำร่วมกับแฟนๆที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วคิดถึงน้องแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเพื่อที่จะมาสัญญากันว่าเราจะต้องมาเจอกันอีก มาสัญญาด้วยตัวเองเพื่อจะมาเจอเพื่อจะได้เจอกันอีกก็จะเป็นเพื่อจะสร้างความตื่นเต้นให้กับทั้งตัวซูยองเองแล้วก็กับแฟนเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปถ้ามาเนี่ยก็อยากจะมีจะเป็นเพลงใหม่หรือว่าเป็นผลงานใหม่ๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มีแล้วก็มาพูดคุยกับแฟนๆให้มากขึ้นนะถึงช่วงสุดท้ายนะครับมีอะไรอยากจะฝาก ถึงแฟนๆหรือเป็นผลงานหรืออะไรก็ได้ครับผ่านที่พิสูจน์ชนบ้างไม่ใช่ครับแล้วจะมาพูดว่า우리 기자님들 그리고 또 밖에 계신 팬분들에게 인사 그리고 또 뭐 작품에 대해서 뭐 네. 뭐 부탁의 말씀? 네. 이런 거 그냥 간단하게 좀 부탁드리겠습니다. 네. 오랜만에 이렇게 태국에 와서 정말 너무 반가운 그런 환대도 받고 그리고 오늘 또 보낼 시간이 저한테 또 하나의 너무나 좋은 추억이 될 것 같고요. 오늘에서 끝나는 게 아니라 내년에도 내후년에도 계속 볼 수 있는 자리를 만들고 싶어서 네, 많이 기다려준 것에 대한 어떤 그런 회포를 오늘 많이 풀다가 갔으면 좋겠습니다. ก็จริงๆแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับซึ่งครั้งนี้มาเนี่ยก็อยากจะสร้างความทรงจำกับแฟนๆนะครับที่รอมานานแล้วก็เพื่อที่จะเป็นตัวสื่อว่างานนี้จะเป็นงานที่จะมาสัญญากันว่าเราจะมาเจอกันในทุกๆปีหน้าด้วยแล้วก็ปีต่อๆไปด้วย นะครับเพราะฉะนั้นก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออยากจะใช้โอกาสบนเวทีแห่งนี้เนี่ยคืนให้กับแฟนๆที่ตั้งใจรอสุยองมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆครับที่เขาเดินทางมาเมืองไทยชมมากเท่าเดียวเชิญวาจุชิสุคำสั่งนะฮะสุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวคงจะต้องถ่ายภาพร่วมกับนะฮะพาร์ทเนอร์ผู้สนับสนุนต่างๆมากมายเชิญครับนะฮะท่านแรกนะครับผมนะฮะแน่นอนครับนี่คือผู้จัดงานในครั้งนี้ครับนะฮะริชเชอร์ครับนะครับ